ใจกล้าหน้าด้านเอาที่สปก.ไปปักหมุดอยู่ในที่อุทยานที่เขาใหญ่เพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพี่เขยของอดีตเจ้าหน้าที่รักษาป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่สปก.ยังไม่พอแล้วก็มีคนที่เป็นอดีตนายช่างรังวัดด้วยมันก็เลยครบสูตรเลยช่างรังวัดแม่งก็อาศัยจังหวะเผลอๆเข้าไปเลยไปปักหมุดอะไรเรียบร้อยดีนะที่ผู้ใหญ่บ้านของในเขตนั้นน่ะเขาอ่ะไม่ได้ไปร่วมมือด้วยเขารักษาป่าจริงๆด้วยหัวใจของชาวบ้านก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาแจ้งอุทยานคุณชัยวัฒน์ก็เลยไปจัดการเรื่องนี้ผลสรุปคือจะไม่ออกที่สปก.ที่อยู่ติดกับเขตอุทยานทุกแห่งเพราะกลัวจะเป็นแบบนี้พอคุณชัยวัฒน์มาจัดการเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์ก็เลยไปโดน157ในเรื่องเก่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณชัยวัฒน์บริสุทธิ์ผุดพองหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าปลัดกระทรวงทรัพย์ก็บอกว่าข้าราชการโดนอย่างนี้กันเยอะที่เยอะเนี่ยถูกกันแกล้งหรือว่าเป็นจริงๆสับสนสลัดเล่า